สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยเป็นกันไหมคะเวลาอยากฟังเพลงใน YouTube แล้วก็เล่น Facebook หรือว่าช้อปปิ้งด้วยแอปอื่นๆด้วยแต่พอกดออกแล้วเพลงใน YouTube ก็หยุดทันทีวันนี้น้ำจะมาบอกวิธีการเล่น YouTube แบบปิดหน้าจอโดยไม่ต้องใช้แอปง่ายๆเลยนะคะขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่ YouTube แล้วก็เลือกคลิปที่เราจะเล่นนะคะน้ำขอยกตัวอย่างเป็นช่องของน้ำนะคะขอเลือก เป็นคลิปอันนี้ละกันค่ะเราก็กดเข้าไปเลยจากนั้นกดแชร์นะคะเพื่อคัดลอกลิงก์ช้าหน่อยนะคะแต่เงินแทบไม่เหลือให้เก็บไหนจะต้องจ่ายค่าห้องค่าเทอมค่าน้ำค่าไฟค่าโทจกนั้นก็กดปุ่มโฮมแล้วเข้าไปที่ google c home r นะคะแล้วเราก็เอาลิงก์ที่เราได้มาค่ะวางแล้วก็กดถัดไปเลยนะคะ ค่ะมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะให้เรากดตรงมุมสามเหลี่ยมอ่ากดตรงมุมสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะแล้วก็กดที่ s i ส e เวอร์ชันเดสก์ทนะคะติ๊กถูกค่ะจากนั้นหน้าตามันก็จะได้แบบว่าเหมือนอยู่ในคอมพิวเตอร์เลยะคะ่ะแล้วเราก็กดอ่ากด p พย์เล่นปกติเงินะคะแต่เงินแทบไม่เหลือให้เก็บและเวเราจะต้องจ่ายค่าห้องกดไปที่ปุ่ม home ออกไปนะคะแล้วสไลด์หน้าจอโทรศัพท์ลงมามันจะเห็นไหมคะจะขึ้นแบบนี้ให้เรากดปุ่มตรงกลางค่ะกดเพยเพื่อเล่นเกมค่า,านะะ้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่ากิน